กับสวัสดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงอ่อมปลาไหลครับกินข้าวแล้วกันครับมาครับมาจะมีแก้วปลาพร้อมเนาะแก้วปลาบองต้มน้ำให้นี่ครับกินข้าวกันครับอ้อลืมให้เบิ้งนี่กันครับอันนี้เป็นไข่ไก่ปกตินะครับอันนี้เป็นไข่ไก่ปกติอันนี้เป็นไข่ไก่ที่บ่ปกตินะครับเหมือนก้อนหินหรือว่าไอ้ขี้เกียมขี้โกที่เขามาแลกกับเศษเหล็กเศษนั่นนะครับอันนี้คือไข่ไก่นะครับเห็นไหมครับมันต่างกันมากเลยนะอันนี้ไข่มันบ่ปกติครับมันเกิดจากไข่หน่วยแรกของไก่หรือว่าไก่ป่วยไก่จะเป็นไข่ไม่จะเป็นสีแบบสีน้อยๆมากเลยอันนี้คือไข่ปกติครับเอาให้เบิ้งถ้าหลายคนไม่เคยเห็นหรอกนะนี่ครับเอาไว้เบิ้งซีครับถุงเก็บไว้เอาไปฟักมันฟักไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันน้อยๆพวกนะบ่มีเชื้อมีนั่นไข่มันบ่ปกติมาครับกินข้าวกันครับอมปลาไหลใส่น้ำเอาเจาะมาครับแซ่บแซ่บจับขนาดปลาไหลถ้าให้แม่กินนะอยากให้เนื้อมันหวานครับถ้าอยากให้เนื้อปลาไหลมันหวานนะเอาปลาไหลสดมาเฮ็ดครับถ้าปลาไหลตายนี่รับรองมีกินแน่นอนกินขี้ต้มขี้ข้นนะเพราะว่าปลาไหลนี่มันอยู่กับขี้ข้นครับมันสิล้างปลาไหลดีปลาไหลมาเฮ็ดกินมันก็มีกินคือเขาข้าวเหนียวไม่จะใช่พุ่มพี่สาวส่งมาให้เกือบ10 โลเลยมั้งป่ะไอ้ข้าวเหนียวการขนส่งสะดวกสบายครับทุกคนนี่ก็เขาไปซื้อเห็นป่ะพี่สาวส่งมาวันเกือบ10 โลเลยเนาะค่าส่ง150เฉพาะข้าวสารนะครับเฉพาะข้าวสาร10 โลกับหมักม่วงมินะมินี่พร้อมรวมแล้วก็เกือบ30 โลหมดละค่าส่ง150 บาทเองตรงตังเงินเมเพิ่นพออยากกินยังบอกเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสมให้ครับแซ่บอีหลีเนี่ยมันมีน่ากินแกเมื่อไหร่ยานี้ก็เข้าอ่ะนี่แหละแก้วปลาฮะข้าวเหนียวห้อนห้อนไปพักหน่อยเดี๋ยวนะใส่มันเห็นไรกินว่าบัดอยู่พอเดียวอ
เดี๋ยวผักเปียกๆซอยมาสดน้ำกันหน่อยกันมาครับสดสดมันจะรีดสดน้ำพร้อมปลาไหลนี่มากมากนะครับไปสาปลาสมัยเป็นเด็กน้อยนะได้ปลาไหลมาตัวนึงแล้วผมจัดการแล้วผัดกับพ่อกับแกงอ้อมด้วยหัวมันอันตรายนะครับกระดูกมันแข็งสุดยอดเลยบอกให้หวานนี่ใส่มันมันจะขมอมลำเนี่ยแหละเนี่ยแต่นะThank you.
นี่ขนาดว่าเฮ็ดบ่หลายยานกินมาเบิดซ้ำนี่ยังได้เบิ่นอยู่ครับที่มาติดตามช่อง YouTube รูปประจักษ์แท้เมฟคุณต้องเป็นแล้วนะคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้นะครับกับผมไม่เข้มหน้านะครับขอบคุณครับ